เป็นจังได๋ครับคือได้ยึดรถก็เป็นหยังได้ค่าไฮน่าลูกคุณเป็นคนรุ่นใหม่ครับโอ้คนจะโป้ให้อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพักผ่อนคนรากหญ้าครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้ช่องที่ดีมีสาระเป็นทางเลือกของเกษตรกรนะครับทดไถดัดแปลงนะครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมคลิปรถไถดัดแปลงอีก1คันนะฮะคันนี้เคยออกมา2คลิปแล้วแต่คลิปนี้จะพิเศษกว่านั้นก็คือเป็นการทำงานของคนรุ่นใหม่นะครับท่านผู้ชมคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจกับรถไถดัดแปลงให้มาความสนใจกับการทำนานะฮะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมที่จังหวัดสกลนครนะครับเป็นรถก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลคนรากหญ้าด้วยและอย่าลืมครับฝากอีกหนึ่งช่องทางในเพจ Facebook นะฮะชื่อช่องพัดผลคนรากหญ้ารถไถดัดแปลงไทยประดิษฐ์ฝากทั้ง2ช่องเป็นกำลังใจให้กับพัดผลคนรากหญ้านะครับไปชมกันเลยครับ1 2 3 come on เจ้าของหน้าครับเป็นยังไงครับเจ้าของหน้าไทยสนีคักบ่คักๆก็ไทยของรถใหญ่เฮ้ยหาว่าเวลาอยากขายเขาเจ้าจัดจวกรถน้อยมันก็ซ้ำมันนั่นล่ะจ้างมาปั๊บเห็นบ่จ้างมาปั๊บเมื่อกี้เจ้าของรถปั๊บเห็นบ่ก้อนไทยมือเสมอให้มันอยู่สูงมันกินแค่ผ่านหน้าผ่านหน้ากินไรเมนผ่านหน้ากินน้อยมันคนได้ตัวพวกวันนี้สร้างมาปรับบริการในวันความรู้สึกจากเจ้าของหน้านะครับเพิ่นว่าผมกะหากะมาแล้วว่าไทยภาพนี่ครับจังว่าเพิ่นเว้าสู่ฟังกะนี่ครับสุดยอดสุดยอดสำนีใส่ได้เนาะได้เสียงใหญ่เสียงแข็งแข็งคักถ้ามีน้ำคือสิคักเนาะโอ้มีน้ำคักไทยมอนลิลิตแล้วเนาะนั่งทานพร้อมคุณมันไปหอดคุณโค้งหอดโอเคให้การถ้าเป็นโค้งคือจังพวกโค้งนกจังสีสุดยอดกับเพื่อนก็ไปเห็นอยู่เป็นจังไดเมื่อยบ่ครับโอ้บ่เมื่อยแน่ครับประหยัดแรงประหยัดแรงโอ้โอเคยัสเนาะมือเพิ่นขึ้นก็ได้ยื้อก็ได้โอเคเพิ่นประกันว่าซอยพี่น้องนะครับซอยอันนี้เป็นมีสักเป็นหยังครับนี่ผู้เจ้าของหน้านี่ครับเป็นน้า
เป็นหน้าเพิ่นนะครับเพิ่นมาไถฟ้าไอ้หน้าเพิ่นนะมาไถซอยหน้าเพิ่นนี่เนาะครับเพิ่นนั่นรถไถเดินตามหน้าเพิ่นเลยมาซอยอันนี้นะถ้าอยากมั่นนะบ่ใส่หานิ้วเด้อแต่ว่าก็สิบ่แนะนําให้ใส่หานิ้วนั่นเพราะว่าญาติลุงเอาบ่ทันนี่ครับถ้ารุ่นรุ่นนี้นี่ใส่ได้ครับถ้ารุ่นลุงสมนี่ก็เป็นห่วงอยู่เอ้าเป็นจังได๋ครับคือได้หยุดรถก็เป็นหยังน้ํามันหมดแล้วครับน้ํามันเบิดโอ้ยเติมเซานี่ไถมาหลายทุ่งแล้วโอ้ไถมาหลายทุ่งซั่นครับพี่น้องโอ้ยอีลุยตายค่าไฮหน้ามึงดูพุ่นนะเบิ่งเครื่องคล่องแห้งน้ํามันเบิดโอ้ยป้าไฮหน้าเพิ่นเบิ่งดูครับไข่เด้มึงดูเพิ่นไถพอดีดินเหนียวว่าซั่นเพิ่นว่าดินเหนียวดินบ่มีน้ําดินบ่มีน้ําถ้ามีน้ําซะเลยก็สิคักอยู่ไถคักอยู่โอ้ไทยคักอยู่เพิ่นว่าอยากแต่งสิไทยภาพอีกกันหลายๆภาพให้พี่น้องเบิ่งนี่ครับชมหน้าเพิ่นผู้เพิ่นไทยถ้าเพิ่นเป็นคนรุ่นใหม่ครับโอ้เพิ่นยกโป้ให้อยู่ไทยได้เพิ่นว่าใส่ได้ใช่ได้โอเคไอ้มีน้ําก็เคยไทยอยู่แล้ววะมีน้ําก็เคยไทยมาแล้วครับมีน้ําก็แห้งไทยคักมีน้ําเออมีหลวงแห้งกันนั้นมีน้ําแห้งไทยคักมีน้ำแห้งไสคักเพิ่นว่าอันนี้นี่มีน้ํามันมาคาดมาปุ๊บนี่ทั้งงามเลยนี่อ๋อนั่นนะครับเด้อผมซุ่มให้เบิ่งครับเจ้าของลิขสิทธิ์นี่โอ้ยได้การได้การเบิ่งดูเพิ่นอีลุยคั่นงามเพิ่นคั่นนี่เครื่อง15แรงเพิ่นได้ครับโอ้พี่น้อง15แรงครึ่งเซตทีครับมีสตาร์ทมืออย่างดีครับของเพิ่นนี่แหละครับเฮามีต้นแห้งที่หลายก็ถือว่าเป็นกําไรของเฮานะครับเฮาสิต่อยอดไปใส่กับอุปกรณ์การใส่เกษตรของเฮาได้หลายอย่างครับสิเป็นเครื่องเกี่ยวหญ้าเกี่ยวเขาสิเป็นอุปกรณ์ร่วมต่างๆนะครับที่เฮาใส่ในหน้างานของเฮานะครับอุปกรณ์ของเพิ่นเป็นเครื่องตะไลฮึตีเก้าแรงเด้เนาะ9แรงครึ่งเก่าแรงเครื่องไอ้เครื่องนะครับเป็นเครื่องอันอีที่ครับรุ่นเก่ารุ่นเก่ามันไม่เหมาะกับตัวรถเนี่ยเพิ่นไปไถเบิ่งเพิ่นว่าบ่แซ่บว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นก็เปลี่ยนเครื่องใหม่เลยครับเปลี่ยนเครื่องใหม่กับเครื่องเก่าเป็นความรู้สึกเป็นจังได๋ตีแรงเครื่องได้ใจเพราะว่างานเหนียวงานน้ำงานงานต้มงานนี่ก็แรงมันก็ผิดกันกับเครื่องเก่าเครื่องเก่านี่มันธรรมดาเนาะมันหลายปีใช้มันจะเส้นพอเส้นแม่ครับพุ่นละมังเป็นกระหุสึกหนักๆเนาะอึดอัดในจังหน่อยเนาะมันผสมกับตัวรถมันใหญ่เกินเครื่องพอใส่เครื่องนี่เป็นจังได๋รู้สึกเป็นจังได๋เบาแรงไปไทยกับไทยก็โล่งง่ายบ่ค่อยนั้นปานใดนี่นะครับความรู้สึกของเพิ่นครูเพิ่นใส่ยังบ่ทันได้ลองคือเปลี่ยนใส่ล้อเล็กลองเบิ่งทันได้ลองเบิ่งคือนี่เอายางลงลุยตมครับอันนี้มันเป็นยางดอกสูงตัวนี้ครับยางดอกสูงสามารถลงน้ําลงตมได้ดูครับเบิ่งคักๆเด้อดอกยางเพิ่นยางตัวนี้ยางลงน้ําลงตมได้เฮาถ้าเป็นยางมากับตัวรถสมัยตะกี้นี่ถ้าเฮามาถ่ายคันนี้มันสิถ่ายบ่ได้มันสิฟรีเฮาก็เลยไปซื้อให้ซังโก้เปลี่ยนให้เพิ่นเฮ็ดให้เปลี่ยนครับแต่ยางนอกสูงตัวนี้ยางลงสูงนี่สูงนี่น้ํานี่มันไถได้มันบ่ค่อยซี่ปานใดครับคือตอนนี้คือยังบ่ลองเอาแท็กเก่าแท็กเดิมมาลองเบิ่งครับคือสิเป็นปีหน้าพลักแต่ว่าผมก็ให้คําตอบได้นะครับว่าถ้าใส่ล้อเล็กล้ออันนั้นน่ะคนละเรื่องครับก็เป็นรู้สึกว่าหลายเท่าอยู่ลองเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋แต่อันนี้ก็ใช้ได้อยู่เนาะครับเฮาขี่ข้านเปลี่ยนล้อแม่นคือความสะดวกสบายคือต้องถ้าการเปลี่ยนต้องใช้แบบนี้ครับอันนี้มันเป็นดินเหนียวแม่นเป็นล้อเล็กกับอาการบ่ได้ต่างกันเด้ก็เป็นลื่นๆจังซี่คือกันลื่นคือกันบ่แม่นนะครับความรู้สึกของเพิ่นที่มีต่อรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเฮาค่อยติดตามกันช่วงต่อไปนะครับเพิ่นผมน่าสิมาติดตามเพิ่นอยู่ต
ติดตามเบิ่งอันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ครับรุ่นใหม่ที่เอาเฮ็ดกันนะครับ